สวัสดีครับนะครับท่านผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็ครับขอนำเสนอนะครับหลวงปู่ทวดนะครับ2408นะครับออกวัดระฆังนะครับก็ปลุกเสกโดยนะครับสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีนะครับก็เป็นพระสายนะครับก็ถือว่าเป็นพิมพ์ที่นะครับได้รับความนิยมนะครับจากนะครับวัดช่างให้นะครับแต่นี้ก็จะเป็นวัดช่างให้จะเป็น2497นะครับหรือนะครับที่ใกล้เคียงกับพิมพ์นี้ก็จะเป็น05นะครับ05หรือวัดประสาทนะครับแต่นะครับของอายุขายแล้วนะครับชุดนี้นะครับทั้ง6เนื้อนะครับ6วรรณะเนี่ยนะครับก็จะมีอายุนะครับโดยดูได้จากนะครับลำดับต่อไปนะครับที่จะนำเสนอนะครับผ่านกล้องขยายกำลังสูงนะครับวันนี้ก็นะครับจะให้ชมกันทั้ง6เนื้อครับเริ่มจากองค์แรกนะครับองค์ที่1นะครับองค์ที่1นี่นะครับเป็นนะครับเนื้อกระแจจันทร์นะครับองค์ที่2นี่ครับเป็นว่านสบู่เลือดนะครับองค์ที่3ครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับในเนื้อแก่ปูนปลือกหอยนะครับชุบน้ำว่านมหาเศรษฐีนะครับแล้วก็มีการปิดทองนะครับก็คล้ายๆลักนะครับบางท่านก็ดูว่าเป็นคล้ายๆลักแดงนะครับหรือว่าลักน้ำเกี้ยงนะแต่จริงๆแล้วนะครับองค์นี้ถ้าตามประวัติจริงๆแล้วนะครับเป็นการชุบนะครับน้ำว่านนะครับมหาเศรษฐีแล้วก็มีการลงทองนะครับปิดทองไว้นะครับอันนี้พบนะครับในที่กุวัดระฆังนะครับกุเพดานโนดวัดระฆังนะครับพบเจอปี2500นะครับส่วนตรงนี้ครับนะครับเนื้อผงใบลานนะครับตรงนี้วรรณะดำอมเทาตรงนี้นี่ถือว่าสภาพน่าจะหิ่งที่สุดแล้วนะครับจะมีคราบลักษณะคราบของแคนไซนะครับที่เกิดจากการเผาไหม้นะครับของผงใบลานเนี่ยนะครับคราบขาวๆนะครับปกคลุมทั้งองค์เลยนะครับพระทั้ง6องค์นี้นะครับเป็นพระที่สภาพผ่านการใช้น้อยครับสภาพเก็บอย่างยิ่งเลยนะครับองค์สุดท้ายครับเป็นลักษณะของเนื้อแก่ปูนนะครับองค์นี้นี่สวยงามนะครับก็จะเป็นเนื้อที่คล้ายๆกับนะครับเนื้อเดียวกับสมเด็จวัดระฆังเลยนะครับบางวาระนะครับบางวาระนะครับองค์นี้ก็จะมีความสวยงามนะครับแล้วก็ลักษณะของความหนึบปนแก่งนะครับในเนื้อนะครับเดี๋ยวเรามาชมครับเรา 10x ดูก่อนตรงนี้นะครับนะครับ 10x นะครับ 10x ก็นะครับจะเห็นประมาณนี้นะครับ 10x ก็จะเห็นประมาณนี้เนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยผมขยายใหญ่ไปหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะน่าจะใหญ่ไปนะครับเอาให้ชัดๆนะครับนะครับเดี๋ยวก็ค่อยมาชมครับผ่านกล้องขยายกำลังสูงนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับชัดไหมครับก็พยายามจะให้ชัดนั่นเนี่ยโอเคนะครับเนี่ยนะก็โอเคนะผมว่าก็พอดูได้นะครับพอชมได้เดี๋ยวมาชมเพราะว่ามาชมผ่านกล้องขยายกำลังสูงดีกว่าอาจจะไม่เข้าไฟป่ะนะปรับกล้องนิดนึงนะครับเผื่อจะได้ชมกันชัดๆเปิดไฟอีกดวงนึงก่อนนะครับเผื่ออันนี้น่าจะชัดโอเคครับอันนี้ชัดกว่านะครับอย่างนี้ก็ชัดกว่านะครับเห็นชัดเจนครับแล้วก็พวกกลุ่มที่เป็นนะครับแร่กิมเซลนะครับแร่กิมเซลแร่ทองน้อยนะครับหรือว่าภาษาทางวิทยาศาสตร์ก็แร่เฮมาไทนะครับลักษณะองค์นี้ในเนื้อแก่ปูนปลือกหอยครับบางจุดจะเห็นริ้วของการแตกรายงาบางๆนะครับผ้าองค์นี้ไม่ผ่านการลงรักนะครับสวยครับเดิมๆเลยนะครับสวยเดิมๆเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามานะครับองค์นี้ครับนะครับชมนะครับองค์เนื้อที่นะครับโดดค่อนข้างจะโดดเด่นในชุดนี้นะครับซึ่งเป็นนะครับเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับเนื้อว่านสบู่เลือดเราก็เข้าใจว่านะครับเนื้อว่านสบู่เลือดส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปทางคงกระพันชาตรีใช่มั้ยครับองค์นี้เนี่ยมีทั้งนะครับว่านสบู่เลือดนะครับแล้วก็ผงมหาพรหมรังสีนะครับค่อนข้างสวยงามทีเดียวครับนะครับพิมพ์คมชัดนะครับสวยระดับแชมป์เลยองค์นี้นะครับงดงามมากนะครับลักษณะของคราบผลึกแคนไซนะครับคราบเหมือนคราบแป้งนะครับขาวๆนวลๆนะครับแสดงเห็นลักษณะของพระนะครับที่ผ่านการใช้น้อยนะครับครับเดี๋ยวเรามาชมองค์นี้ดีกว่านะครับชมเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับลักษณะเนื้อว่านสบู่เลือดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วนะครับมีสรรพคุณทางยานะครับหลายอย่างทีเดียวนะครับสรรพคุณทางยาอย่างเช่นนะครับต้นเนี่ยนะครับเขาจะใช้มาแก้ลมจิกเสดแน่นหน้าอกแล้วก็ขับพยาธินะครับใบเนี่ยใช้เป็นยาบำรุงธาตุไฟนะครับรักษาแผลนะครับไม่จะเป็นแผลสดหรือว่าแผลเรื้อรังนะครับดอกเนี่ยครับใช้รักษาฆ่าเชื้อโรคเรื้อนนะครับเผานะครับขับโลหิตฤดูนะครับแล้วก็ขับพยาธินะครับห
ัวใต้ดินนะครับหัวมันนะครับหัวใต้ดินนะครับให้บดผสมกับเหล้าขาวนะครับเป็นยาชูกำลังนะครับก้านนะครับแก้เสมหะนะครับรากครับบำรุงประสาทจะนะครับอันนี้เป็นบทวิจัยนะครับจากโรงพยาบาลนะครับอนันทมหิดลนะครับอันนี้เป็นข้อมูลใหม่นะครับส่วนในตำราแผนยาโบราณเราจะเห็นว่านะครับในนี้ก็จะมีนะครับพวกแผนยานะครับโบราณอยู่ด้วยนะครับจะเห็นว่าพระเครื่องนะครับในสมัยยุคโบราณเนี่ยนะครับยุคเก่าเนี่ยนะครับเขาจะอิงเป็นในเรื่องของนะครับยาด้วยนะครับมีผลทางยาด้วยนะครับในใจพระสมเด็จวัดระฆังจริงๆเนี่ยนะครับที่บอกว่ามีลักษณะของปืนเปลือกหอยเนี่ยนะครับก็เป็นพวกนวหอยนะครับหอยทั้ง9นะครับนำมาบดผสมกันนะครับก็มีผลทั้งเรื่องของเป็นตัวสารตั้งต้นนะครับที่นำมากดเป็นพิมพะนะครับถือว่าเป็นมวลสารหลักเลยนะครับสำหรับปูนเปลือกหอยนะครับตามมาก็คือเป็นยารักษาโรคด้วยนะครับปูนเปลือกหอยเองเนี่ยนะครับก็มีผลฤทธิ์ทางยานะครับในเป็นเป็นองค์ประกอบนะครับเป็นเครื่องประกอบนะครับในยาแผนโบราณนะครับหลายชนิดที่ใช้กันในสมัยโบราณนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาจะชมนะครับองค์แรกนะครับเนื้อผงใบลานนะครับขอโทษครับเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับที่เราจะให้ชมกันนะครับผังกล้องขยายกำลังสูงนะครับก็เรามาพิจารณาครับในเรื่องของลักษณะทางกายภาพนะครับแล้วก็มวลสารนะครับลองชมดูครับว่านะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วตอนไม่ติดเนี่ยไฟไม่ติดติดแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาชมครับผ่านกล้องขยายกำลังสูงนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วครับโอเคนะครับตอนนี้ก็นะครับขยายอยู่ค่อนข้างให้เห็นชัดเจนเลยนะครับเมื่อกี้สักครู่นี้เราอาจจะเห็นลักษณะคราบนวลๆของคราบแป้งนะครับตอนนี้เรามาชมนะครับภาพขยายกำลังสูงก็อันนี้ก็จอ43นิ้วนะครับอันนี้เป็นขนาดกล้องนะครับ 3000x นะครับถ้าเลนส์พาวเวอร์ก็ได้ถึง 6,000 นะครับสำหรับตัวนี้เราจะเห็นว่าลักษณะทางกายภาพนะครับค่อนข้างจะงดงามนะครับแล้วก็ลักษณะสีสันนะครับสีสันวันนั้นเนี่ยครับงดงามมากมีลักษณะของความสวยซึ้งนะครับพร้อมกับกลุ่มที่เป็นผลึกแคนไซต์นะครับพวกกลุ่มแร่โลหะธาตุนะครับพวกกลุ่มเหล็กไหลนะครับเส้นตะเกียสานะครับเส้นตะเกียสาผลึกแคนไซต์สวยงามเมื่อกี้ที่เราเห็นเป็นลักษณะคราบแป้งสีขาวๆนะครับก็จะมีลักษณะของความช่ำความนวลในเนื้อให้เห็นนะครับก็ผงพุทธคุณนะครับและมวลสารอื่นเนี่ยถือว่าสวยงามทีเดียวนะครับริมฝีปากชัดเจนนะครับจมูกยังโด่งๆอยู่เลยนะครับองค์นี้ถือว่าสวยงามมากนะครับก็ตภาพสวยแชมป์เลยนะครับเรียนสังคตินะครับก็จะพบพวกแร่กิมเซียวนะครับหรือบางท่านก็บางทีก็เรียกแร่ทางน้อยนะครับนะครับตามภาษาวิทยาศาสตร์ก็ครับแร่เฮมาไทนะครับนะครับสวยงามมากนะครับสวยมากเลยลักษณะของความนุ่มนวลความฉ่ำนะครับการกระจายนะครับการซึ้งความสวยซึ้งเนี่ยนะครับถือว่าครบถ้วนกระบวนความเลยตรงนี้นะครับมีความงดงามสำหรับนะครับเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับท่านที่นะครับสนใจก็นะครับลองพิจารณาดูนะครับลองพิจารณาดูตามนะครับตามศรัทธานะครับตามความศรัทธาตรงนี้เถิดจัดไว้เป็นพระที่สวยงามมากนะครับแล้วก็สภาพนี่สมบูรณ์นะครับวันหน้าสีสันเนี่ยนะครับมีความสวยซึ้งนะครับน่าชมทีเดียวครับนะครับโอเคนะครับสำหรับนะครับเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับองค์ถัดไปนะครับองค์ถัดไปนี่ครับให้ชมนะครับเนื้อผงใบลานนะครับเนื้อผงใบลานนะครับครับเรามาชมเนื้อผงใบลานกันต่อเลยนะครับให้ดูลักษณะทางกายภาพนะครับลักษณะของเนื้อผงใบลานเนี่ยนะครับคนใหญ่ก็นะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ผ้าสมเด็จเองนะฮะหรือว่านะครับพิมพ์อื่นๆนะครับถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นนะครับเนื้อผงใบลานเนี่ยนะครับกลุ่มแร่โลหะธาตุนะครับพวกกลุ่มที่เราเรียกว่าเหล็กไหลพลายดำเหล็กไหลเงินโยงพวกนี้นะครับแร่โลหะธาตุสีขาวและสีดำเนี่ยจะค่อนข้างกระจายอยู่ทั้งองค์อย่างหนาแน่นนะครับตรงนี้นะครับมีคราบผลึกแคนไซต์คราบคาร์บอนนะครับสวยงามทีเดียวครับนะครับเป็นลักษณะบางท่านก็บอกฟองเต้าหู้นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับนะครับมวลสารนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นกลุ่มดิน7ป่า7โป่งนะครับมีจริงๆแล้วมีหลายสีสันวรรณะนะครับมวลสารในกลุ่มดิน7โป่งนะครับบางอันก็จะเห็นสีเขียวเยอะนะครับบางอันก็บางชุดบางองค์บางวรรณะก็จะเห็นหลากหลายทีเดียวนะครับสำหรับนะครับเนื้อดิน7โป่ง
ะครับอันนี้ก็นะครับมาชมกันนี่ครับสวยๆในแรกริมเซียวก็มีเหมือนกันครับก็ใช้นะครับโรยนะครับบริเวณด้านหน้าและด้านหลังนะครับโดยเฉพาะบริเวณสังคติและด้านหลังนะครับหลังอูมแบบหลวงปู่ทวดเลยนะครับขั้นตอนกรรมวิธีก็จะมีพวกรอก้านทูบเหมือนกันนะครับในทองนะครับแร่ทองนะครับอันนี้พระไม่ได้ลงรักไม่ได้ปิดทองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นแร่สายทองแร่สายเงินที่อยู่ในเนื้อพระนะครับพวกหินเทานะครับอันนี้เป็นเนื้อผงใบลานนะครับมีความสวยงามทีเดียวนะครับแร่เหล็กไหลเงินยวงนะครับว่านนางคำนะครับอันนี้ยิ่งขยายเข้าไปลึกๆก็จะเห็นความสวยงามนี่ครับทองนะครับนี่ก็ทองนะครับนะครับเป็นลักษณะเป็นเหมือนพวกเม็ดกวดนะครับก็จะมีตะปุ่มตะปำนะครับไม่เรียบนะครับถือว่าเป็นถ้าเป็นนั่นก็ถือว่าแร่ดิบนะครับเป็นแร่ดิบที่ไม่ผ่านการทะลุงนะครับอันนี้สวยงามมากนะครับในส่วนที่นะครับมีคราบผลิตกันไซหรือว่าคราบฟองเต้าหู้คราบแป้งเนี่ยนะครับลักษณะฟูฟ่องนะครับสวยงามครับเหมือนปุยเมฆเลยนะครับบางจุดก็จะมีคราบนะครับพวกน้ำว่านนะครับพวกผงเกสรนะครับกระจายออกมาสีหม่นๆให้เราได้เห็นกันน้ำตาลนอนอ่อนหม่นๆมีเห็นครับนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็มีประวัติการสร้างชัดเจนนะครับตอนนี้ก็นะครับสร้างปี2408นะครับนะครับก็จะมีทั้งนะครับบางท่านก็อาจจะนะครับไปเข้าวัดประสาทนะให้ท่านใดที่เข้าวัดประสาทก็แล้วแต่นะครับจริงๆตอนนี้เราก็พิจารณาตามองค์ประกอบนะครับการพิจารณาตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับก็นะครับแล้วแต่ศรัทธานะครับชื่นชอบก็นะครับว่ากันไปนะครับถ้าชอบก็นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับSubscribe นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับโอเคนะครับงับเนื้อผงใบลานนะครับเป็นองค์ที่2นะครับมาชมกันพองามนะครับต่อไปครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณเนื้อขาวที่องค์นี้เนี่ยนะครับจะมีสีสันวรรณะนะครับที่ไปคล้ายกับนะครับของวัดปราสาทค่อนข้างมากนะครับแต่ลักษณะของโครงสร้างของผลึกแคนไซต์แล้วก็ความเก่าเนี่ยนะครับความมีอายุเนี่ยนะโดยสังเกตจากนะครับเนื้อหาการตกผลึกนะครับนี่ครับอายุนะครับเช็คแล้วหยอดเช็คน้ำยาแล้วเนี่ยนะครับจากกล้องแล้วเนี่ยนะครับก็คืออายุมากกว่านะครับวัดปราสาทวัดปราสาท2506นะครับเม็ดนี้สวยงามทีเดียวนะครับกลุ่มแร่ธรรมชาติสีออกอะไรเนี่ยบันเย็นนะครับบันเย็นงดงามมากนะครับสวยงามนี่ครับเหล็กไหลปีกแมลงทับก็เห็นนะครับนี่ครับเม็ดนี้นะครับจริงๆก็นะครับเห็นอยู่นะครับพวกไหลเงินยวงก็มีอยู่กระจายทั้งองค์นะครับพวกนี้ทั้งเหล็กไหลไฟดำแล้วก็เหล็กไหลเงินยวงก็กระจายนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแร่กิมเซียวด้วยนะครับบางจุดนี่ก็สีดำที่เห็นกระจายอยู่นี่เป็นแร่กิมเซียวนะครับแร่ทองน้อยนะครับนะครับลักษณะของเนื้อองค์นี้นะครับที่แกะไปทางผงพุทธคุณนะครับแล้วก็ไปทางพวกผงแป้งนะครับกระแจจันทร์นะครับลักษณะนะครับเหลืองนวลสวยงามทีเดียวครับองค์นี้นะครับก็องค์นี้แกะไปทางผงพุทธคุณนะครับครับแล้วก็พระสภาพยิ่งเหมือนกันนะครับดูลักษณะความสวยซึ้งนะครับมวลสารนะครับนี่เม็ดทองนะครับกลุ่มซุ้มกอนะครับเหล็กไหลบ้อพิมพ์เผาการถูกนะครับก็นี่เลยนะครับอยู่ในวันนี้ครับเนื้อสวยมากนะแต่ละองค์วันนี้ก็นะครับคัดมาให้แบบสวยเนี่ยสภาพสมบูรณ์นะครับฟอร์มประกวดทั้งนั้นเลยนะครับท่านใดลองพิจารณาดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับของการสะสมนะครับหรือนะครับเป็นแนวทางในการศึกษาร่วมกันนะครับแล้วก็นำมานะครับให้ชมกันนะครับสำหรับนะครับองค์นี้ครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับนี่ครับสวยครับนะครับพระสวยมากเนี่ยนะครับองค์ผงพุทธคุณต่อไปนะครับองค์ที่เนื้อแก่ปูนเปลือกหอยนะครับให้ชมกันหลายๆองค์เลยนะครับเนื้อแก่ปูนเปลือกหอยองค์นี้นี่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับก็ลักษณะของปูนเปลือกหอยค่อนข้างจะแก่ไปทางปูนเปลือกหอยนะครับจะเห็นลักษณะของการปริแยกยุบย่นนะครับแล้วก็การตกผลึกเนี่ยนะครับแตกต่างจากองค์เมื่อสักครู่เห็นไหมครับแตกต่างกันนะองค์แก่ไปทางผงพุทธคุณน่าจะออกไปทางเนื้อจะไปชังช่ำทางนวลเยอะอันนี้จะเป็นลักษณะของความหนึบปนแก่งนะครับสวยงามครับชัดเจนนะครับถ้าท่านใดส่องเปลือกหอยนะเดี๋ยวผมส่องเปลือกหอยให้ชมนะครับก็มีลักษณะคล้ายๆกันกับองค์นี้เลยนะครับเราก็จะใช้เป็นนะครับในการพิจารณานะครับสวยครับนะครับใช้ได้เลยนะครับแล้วก็นะครับก็ถือว่านะครับได้พุทธคุณทั้งนะครับ
ดวงจิตนะครับจากการอัญเชิญนะครับดวงจิตของหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็นะครับได้นะครับสมเด็จปู่โตนะครับเป็นประธานพิธีในการปลุกเสกก็ถือว่านะครับองค์นี้ถือว่าน่าใช้มากนะครับน่าใช้เข้มขลังอลังการเลยนะครับ1ได้ถึง2นะครับ1ได้ถึง2องค์นี้สวยงามมากนะครับนะครับลักษณะเนื้อแก่ปูนแล้วก็จะมีลายแตกลายงาแล้วก็บางจุดก็จะมีคล้ายจะปริเป็นแตกเป็นลายสังคโลกนะครับนะครับก็แลกกิมเซียวนะครับนะครับพวกซุ้มกอนะครับเนื้อผมมหาพรหมรังสีนะครับยิ่ง2ยิ่งสวยครับองค์นี้นะครับยิ่งใช้แน่ประเมินว่าองค์นี้นี่ถือว่าพระเป็นพระเก็บสภาพยิ่งยิ่งเลยนะครับองค์นี้ก็นะครับยิ่งใช้ก็จะยิ่งสวยนะครับถูกนะครับเคมีนะครับถูกไอร้อนนะครับเฉลี่ยอุณหภูมิเฉลี่ย38องศาครับจากร่างกายมนุษย์ก็อันนี้ก็จะเปลี่ยนวันนะบริเวณแถวนี้นะสังเกตง่ายๆนะครับเอาตรงนี้เลยนะครับบริเวณข้างๆที่เป็นลักษณะข้าวขาวเนี่ยเป็นคราบแป้งนะครับก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีใสๆนะครับหากผ่านการใช้นะครับเนี่ยประมาณนี้ครับโอเคนะครับองค์อีกองค์นึงครับเดี๋ยวให้ชมเป็นองค์สุดท้ายนะครับองค์สุดท้ายนี้จะเป็นกุเพดานโบสถ์วัดระฆังนะครับเอานี้ก็จะมีลักษณะของว่านนะครับชุบว่านนะครับมหาเศรษฐีนะครับเนื้อแก่ปูนเปลือกหอยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับองค์นี้นะครับผิวค่อนข้างจะนะครับตึงเรียบนะครับเพราะว่านะครับอยู่ภายใต้นะครับการชุบน้ำว่านนะครับบีบรัดไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับจะเห็นว่านะครับลักษณะของพระที่นะครับมีการชุบน้ำว่านนะครับหรือมีการลงลักเนี่ยนะครับลักษณะของน้ำมันต่างอิ๋วเนี่ยนะครับจะขึ้นมาที่นะครับบริเวณผิวนะครับโดยเฉพาะส่วนที่ผิวเปิดเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับจะมีความฉ่ำนวลให้เห็นนะครับสวยงามมากครับองค์นี้ก็ลักษณะฉ่ำลึกหนึกแก่งนะครับนะครับออกพวกสีเขียวมนๆนะครับก็มาจากพวกน้ำว่านพุทธมหาวาน108นะครับนะครับก็ทองเก่าทีนะครับทองเก่าเป็นนะครับที่ปิดทองมานะครับสวยมากครับนะครับนี่ก็อีกองหนึ่งนะครับนะครับก็นะครับลองพิจารณาดูนะครับลองพิจารณาดูนะครับก็เป็นแนวทางในการศึกษาและสะสมนะครับสำหรับนะครับทุกท่านนะครับถือว่าเป็นพระที่น่าใช้นะครับน่าใช้น่าบูชาทีเดียวนะครับก็อันนี้เอาที่แบบมาที่แกะแล้วเนาะจะได้ดูง่ายๆนะครับเพราะว่าเนื้อเดียวกันนะครับอยู่ในชุดโซนเดียวกันนะครับสำหรับนะครับวันนี้ก็นะครับเป็นนะครับเป็นการนะครับโชว์ชุดแรกนะครับให้ชมกันชุดแรกนะครับสำหรับนะครับหลวงปู่ทวดนะครับก็นะครับเชิญนะครับติดตามนะครับกดติดตามกดสมัครไข้นะครับก็นะครับในถัดไปนะครับวันถัดไปก็นะครับจะมีพระสมเด็จและนะครับพระนะครับสมเด็จในตำนานพระเนื้อผงนะครับหลวงพ่อเงินนะครับพระปิดตานะครับจะมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดนะครับ Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้นะครับทุกท่านนะครับขอทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับ